หากรอทางไทยออกมาแถลงนะคะกี้ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่ชีวิตที่เข้าโรงพยาบาลค่ะอีพีกี้ทำออกมานะคะเพื่อเตือนพี่น้องคนไทยด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เพนมีกำจัดศัตรูพืชนะคะไทยแพนนะคะเปิดเผยแล้วว่าจากการตรวจแหล่งที่มาขององุ่นไซมาคัทนะคะพบว่าออนไลน์มา2ตัวอย่างค่ะร้านค้าและตลาด7ตัวอย่างนะคะและโมเดิร์นเทรด15ตัวอย่างและสามารถว่ามาจากจีนได้9ตัวอย่างส่วนอีก15ตัวอย่างไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ค่ะทั้งนี้พบว่า23ตัวอย่างจาก24ตัวอย่างนะคะพบสารพิษตกค้างเกินที่กฎหมายกำหนดจากสารพิษตกค้าง50ชนิดมีสารประเภทดูดซึมนะคะ37ชนิดหรือคิดเป็น 74% ของสารพิษตกค้างพอเจอข่าวนี้นะคะกี้เลยลองซื้อองุ่นตัวอื่นมาทดลองดูค่ะปรากฏว่านะคะผลการทดสอบนะคะพบว่ามีการกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานแต่กี้ไม่แน่ใจนะคะว่าองุ่นนั้นมาจากประเทศจีนหรือเปล่าจากนั้นนะคะกี้ก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงค่ะในการตรวจสอบบนเว็บไซต์ของจีนนะคะพบว่ามีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 20-30 ชนิดตลอดการเพาะปลูกองุ่นจนถึงการเก็บเกี่ยวและแม้แต่สารขยายพันธุ์ก็ถูกเติมเข้าไปด้วยนอกจากนี้ยังมีสารกันบูดระหว่างทางขนส่งอีกด้วยนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วหากคุณยืนยันจะกินต่อได้เลยค่ะแต่ทางนี้ขอไม่กินต่อนะคะ